สวัสดีแฟนๆยูเลกาเซเว่นด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำความรู้จักกับหุ่นยนต์นะครับที่เป็นขวัญใจมหาชนมั้งสำหรับชาวยูเลกาเซเว่นนั่นเองครับผมนั่นก็คือนาวาสไทซีโร่นั่นเองครับผมโดยคลิปนี้ครับผมจะขอเอาแค่ไทซีโร่นะครับเพราะว่านาวาสนี่มันมีหลายรุ่นเหลือเกินทั้งไทดีเอ็นอาร์เอนาวาสอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงแค่นาวาสไทซีโร่ซึ่งเป็นตัวเอกนะครับในภาคแรกแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ที่เป็นสัญลักษณ์นะครับของยูเลกาเซเว่นเลยก็ว่าได้ถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับโดยนาวาสไทซีโร่นะครับแท้จริงแล้วนี่มันนั้นถูกสร้างขึ้นโดยสแคปโครอลนั่นเองครับผมนาวาสไทซีโร่ครับว่ากันว่ามันเป็น LFO นะครับที่เก่าแก่ที่สุดซึ่ง LFO นะครับมันย่อมาจากไลฟ์ไฟติ้งโอเปอเรชั่นนั่นเองครับผมซึ่ง LFO นะครับมันก็คือหุ่นนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยโครงกระดูกนะครับของสแคปคอรัลนี่ซึ่งในอดีตนะครับเมื่อ 10,000 ปีก่อนนี่สแคปคอรัลนะครับได้เติบโตขึ้นมาจากปะการังแล้วมันก็ได้กลืนกินมนุษย์เข้าไปนั่นเองครับผมและต่อมานะครับมันก็ได้สร้างโครงกระดูกนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์ขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะถูกเรียกว่า LFO นั่นเองซึ่งโครงกระดูกเหล่านี้ครับในภายหลังมันนั้นก็จะได้ถูกขุดออกมานะครับหลังจากที่สแคปคอรัลดูในสภาวะจำศีลนั่นเองซึ่งโครงกระดูกเหล่านี้ครับหลังจากที่ขุดออกมามันก็เอามาประกอบติดอาวุธอะไรก็ว่าไปนะครับให้กลายเป็น LFO นั่นเองครับผมซึ่งรุ่นที่เก่าแก่และว่ากันว่าทรงพลังที่สุดนะครับคงจะหนีไม่พ้นนาวาสไทซีโร่พระเอกของเรานั่นเองครับผมแล้ววันนี้เรามาดูกันซิว่าไอ้นาวาสไทซีโร่นี่มันแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วมันมีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่นาวาสไทซีโร่รูปแบบแรกกันเลยครับนั่นก็คือนาวาสไทซีโร่ First Summer of Love ซึ่งนาวาสไทซีโร่รูปแบบนี้นะครับมันถูกใช้ในการทดลองใน First Summer of Love นั่นเองครับผมซึ่งคนที่ทำการทดลองนี้นะครับคนจะหนีไม่พ้นแอดล็อกเทอร์สตันพ่อของพระเอกนั่นเองครับผมซึ่งนาวาสไทซีโร่ First Summer of Love นี่ครับมันนั้นไม่ได้อยู่ในภาคแรกนะครับมันเพิ่งจะปรากฏตัวมาในภาค High Evolution นี่เองครับผมแต่ว่าถ้าอิงตามไทม์ไลน์แล้วถือว่ามันนั้นเป็นนาวาสไทซีโร่รูปแบบแรกนั่นเองนั่นก็คือรูปแบบ First Summer of Love และต่อมานะครับนั่นก็คือนาวาสไทซีโร่ Spec 1ซึ่งนาวาสไทซีโร่ Spec 1นะครับจัดว่าเป็นนาวาสไทซีโร่รูปแบบแรกเลยที่ปรากฏออกมานะครับในแอนิเมชันนั่นเองซึ่งนาวาสไทซีโร่ Spec 1นะครับสามารถมี2โหมดได้นั่นก็คือรูปแบบโหมดปกตินะครับหรือก็คือรูปแบบโหมดหุ่นยนต์กับรูปแบบที่เป็นยานพาหนะนั่นเองซึ่งยานพาหนะนะครับมันก็เป็นยานพาหนะประเภทรถนะมันนั้นสามารถแล่นได้อย่างเดียวครับมันไม่สามารถบินได้นะโดยที่นาวาสไทซีโร่รูปแบบนี้นะครับมันน่าจะมาพร้อมกับกระดานโต้ขึ้นนะครับที่เพื่อที่จะให้มันนั้นบินอยู่บนฟ้านั่นก็คือการโต้ขึ้นแทปป้านั่นเองครับผมโดยในภายหลังนะครับหลังจากผ่านไป27ตอนนะครับนาวาสไทซีโร่นั้นก็ได้อัปเกรดกลายเป็นนาวาสไทซีโร่สเปก2ซึ่งนาวาสไทซีโร่สเปก2นี่ครับนอกจากมันจะปรากฏตัวในภาคหลักแล้วมันนั้นยังปรากฏตัวในภาค RO อีกด้วยนะโดยนาวาสไทซีโร่สเปก2นะครับมันนั้นได้รับการอัปเกรดมาจากสเปก1โดยในครั้งนี้ครับมันนั้นสามารถแปลงหน้าเป็นยานบินและสามารถบินได้ด้วยนะโดยต่อมานะครับหลังจากที่นาวาสไทซีโร่สเปก2นะครับได้ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายนั่นเองนาวาสไทซีโร่สเปก2นะครับมันก็นั้นก็ได้รับการอัปเกรดให้กลายเป็นนาวาสไทซีโร่สเปก3ซึ่งนาวาสไทซีโร่สเปก3นี่ครับเป็นนาวาสไทซีโร่ครับที่ปรากฏตัวมาในตอนสุดท้ายนั่นเองตอนที่เลนตันนะครับจะไปช่วยดูยูเลกาในศูนย์ประชาการของสแคปคอรัลนั่นเองครับผมโดยนาวาสไทซีโร่รูปแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้จากการที่เรนตันนะครับได้เผยแพร่อารมณ์ที่อยากจะไปช่วยยูเลกานะครับให้แก่คอมแพคไรด์และทำให้นาวาสไทซีโร่นั้นเกิดการวิวัฒนาการกลายเป็นสเปก3ขึ้นมาซึ่งนาวาสไทซีโร่สเปก3นะครับมันนั้นมีความสามารถนั่นก็คือการพาสแคปคอรัลนะครับไปยังจักรวาลอื่นได้นั่นเองซึ่งนาวาสไทซีโร่สเปก3นี่ครับนอกจากมันนั้นจะมีความสามารถในการพาสแคปคอรัลนะครับไปยังจักรวาลอื่นได้แล้วมันนั้นยังสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้อีกด้วยซึ่งแต่เดิมทีนาวาสไทซีโร่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมันนั้นก็สามารถสื่อสารได้อยู่แล้วซึ่งเราก็จะได้รับการเปิดเผยครับว่าแท้จริงแล้วนาวาสไทซีโร่นี้เป็นผู้หญิงนะครับรูปแบบต่อมานาวาสไทซีโร่ลาวาฟอร์มซึ่งนาวาสไทซีโร่ลาวาฟอร์มนี่ครับแท้จริงแล้วมันก็คือไอ้ตัวอ่อนนาวาสไทซีโร่นะครับที่มันจะสามารถโตขึ้นกลายเป็นนาวาสได้โดยนาวาสไทซีโร่รูปแบบนี้ครับจะปรากฏตัวในยูเลกาเซเว่นเดอะมูฟวี่กู๊ดไนท์สลิปไทยังเลิฟเวอร์นั่นเองครับผมซึ่งภาคนี้ครับจะเป็นการเอาฟุตเทจเก่าๆนะครับมาดัดแปลงเป็นเรื่องราวใหม่ณจักรวาลอื่นนั่นเองครับซึ่งนาวาสในจักรวาลนี้นะครับมันน่าจะเติบโตขึ้นจากตัวอ่อนนะครับมันนั้นไม่ได้เป็นการขุดโครงกระดูกมาแล้วนะและในภาคนี้ครับมันยังให้กำเนิดนาวาสรูปแบบใหม่นั่นก็คือนาวาสไทซีโร่สเปกวีซึ่งนาวาสไทซีโร่รูปแบบนี้ครับมันถูกสร้างขึ้นโดยหลังจากที่เลนตันนะครับได้ยินคำพูดสุดท้ายนะครับของโดมินิกนั่นเองซึ่งโดมินิกในจักรวาลพูดในสลิปไทยนะครับมันจะต่างจากจักรวาลหลักนะทำให้นาวาสไทซีโร่รูปแบบนี้นะครับเกิดการวิวัฒนาการขึ้นมากลายเป็นนาวาสไทซีโร่สเปกวีซึ่งนาวาสไทซีโร่สเปกวีนะครับมันนั้นมีฟันเนลเป็นของตัวเองด้วยนะหรือก็คือไอนาวาสไทซีโร่รูปแบบนี้ครับมันนั้นมีพลังมากพอที่จะทำลายล้างศูนย์บัญชาการของอิมมาร์ชได้ซึ่งอิมมาร์ชนะครับมันก็คือสแคปคอรัลแห่งจักรวาลนี้นั่นแหละครับโดยรูปแบบต่อมาครับรูปแบบสุดท้ายนั่นก็คือนาวาสไทซีโร่สเปกวีทรี
ซึ่งมันก็เป็นการผสมนะครับโดยการเอานาวาไทซีโร่สเปค V บวกกับสเปค3นั่นแหละครับโดยนาวาไทซีโร่สเปค V3 นะครับมันนั้นจะปรากฏตัวในยูริก้า7 RO ในตอนที่22ถึงตอนที่24นั่นเองในช่วงเวลาที่เลนตันนะครับจะเป็นที่ต้องย้อนไปสู่อดีตเพื่อช่วยชีวิตยูริก้านั่นเองครับผมซึ่งนาวาไทซีโร่สเปค V3 นะครับมันนั้นมีความสามารถในการโจมตีระยะไกลและมีพลังมากพอที่จะทำลายปะการังสแท็ปโคลอลได้ซึ่งนาวัตไทซีโร่ทุกรูปแบบนะครับมันนั้นจะเป็นที่ต้องได้รับการควบคุมโดยคอมแพคไดร์นั่นเองซึ่งคอมแพคไดร์นะครับมันก็เหมือนกับเชื้อเพลิงในจักรวาล นี้นะครับที่จะต้องแบบเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมไฟฟ้านะเพราะว่าคอมแพคไดร์นะครับมันนั้นก็สามารถไปเสียบชาร์จกับอะไรก็ได้ทั้งถ้าเกิดว่ามันไปเสียบกับมอเตอร์ไซค์นะครับก็ทำให้มอเตอร์ไซค์แล่นได้ถ้ามันไปเสียบกับทาง LFO นะครับก็สามารถเป็นพลังงานให้ LFO นะสามารถเคลื่อนที่ได้แต่ว่ากรณีของนาวัตไทซีโร่มันต้องพิเศษหน่อยครับเพราะว่าการที่จะดึงความสามารถอย่างประสิทธิภาพสูงสุดของมันได้นั้นจะเป็นที่ต้องเอาคอมแพคไดฟ์นะครับมาเชื่อมต่อกับอมิตาไดฟ์นั่นเองและสามารถทำให้นาวัตไทซีโร่นะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองและยังไม่พอแค่นั้นนะครับนาวัตไทซีโร่ยังมีสุดยอดความสามารถที่บอกได้เลยว่าสุดโกงมากนั่นคือความสามารถเซเว่นสเวลนั่นเองครับผมซึ่งความสามารถเซเว่นสเวลนะครับก็คือการปล่อยพลังงานเซเว่นสเวลเนื้อก็คือการปล่อยพลังงาน7 Swell ออกมานั่นเองครับผมซึ่งพลังงาน7 Swell นะครับมันนั้นมีพลังมากพอที่จะทำลายล้างโลกได้เลยนะโดยมันนั้นจะปลดปล่อยพลังคลื่นนะครับสีลุ้งออกมาและทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ขึ้นโดยพลังงาน7 Swell นะครับถ้าเกิดว่ามันได้สัมผัสกับโลหะเครื่องจักรอะไรพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก LFO นะครับ FFO เหล่านั้นมันก็จะกลายเป็นเกลือในทันทีและความสามารถนี้ครับมันจะอยู่ได้ยาวนานถึง 1,246 วินาทีโดยในเหตุการณ์ First Summer of Love นะครับหรือก็คือเหตุการณ์ที่แอปล็อกเทอร์สตันพ่อของพระเอกนะครับทำการทดลองนาวาสไทซีโร่นะครับก็ปรากฏว่าเขานั้นได้เผอิญปล่อยพลังงานเซเว่นสเวลโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งในตอนแรกๆนะครับกลุ่มตัวเอกอย่างยูเรกาและเลนตันนั้นก็ยังไม่สามารถบังคับนาวาสไทซีโร่นะครับให้มันปลดปล่อยเซเว่นสเวลได้อย่างอิสระนะแต่หลังจากที่มันได้รับการอัปเกรดให้กลายเป็นสเปกทูนะครับเหมือนกับว่ายูเรกาและเดนตันนั้นก็เหมือนจะปรับความเข้าใจอะไรบางอย่างกันด้วยนะครับทำให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นสามารถใช้พลังงานเซเว่นสเวลได้อย่างอิสระและสามารถเอาชนะนาวาสไทดีเอ็นได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวและนี่คือความสามารถในสเปค2นะครับส่วนสเปค3เนี่ยครับมันสามารถนำสแคปคอร์ลไปยังจักรวาลอื่นได้เลยนะซึ่งแต่เดิมทีถ้าเกิดว่าไม่ใช่โคลาเลียนนะครับหรือก็คือคนที่มีดวงตาสีม่วงแบบยูเรกานั่นเองครับซึ่งคนเหล่านี้ครับจะสามารถบังคับนาวาสไทซีโร่ได้แต่ว่าในภายหลังนะครับนาวาสนั้นก็ยอมรับเลนตันนะครับจะทำให้เลนตันนั้นสามารถบังคับนาวาสได้ซึ่ง RO นะครับที่เป็นลูกของเลนตันแล้วก็ยูเรกานั้นก็สามารถบังคับนาวาสได้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีอีกคนนึงนะครับที่สามารถบังคับนาวาสได้ทั้งนั้นที่ไม่ได้เป็นโคลาเลียนนะครับนั่นก็คือนารุจากภาพ RO นั่นเองครับผมก็สามารถบังคับนาวาสได้เช่นเดียวกันก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของนาวาสไทซีโร่สำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแจ้งให้ทราบตอนนี้สปอตเวิร์ดได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer Dungeon Dragon อะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครนั้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะโดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า www.sportworldchannel.com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ